got that from Sudan, นะคะ Oh, bye. Oh, คาบุย อะไร David ตัว Wow. Wow. มาพอดีนะคะเราจะตั้งใจมาตรงนี้ Oh, สีเหลืองทองนี่เท่ดีอ่ะ Wow. Oh, อนาโนโก้ อนาโนอิโตโม น่าเสียว นี่ค่ะคนต่อแถวซื้อคอนซื้อข้าวโพดกันนะคะที่นี่ก็จะมีฮิมาวารินะก็คือดอกทานตะวันดอกทานตะวันนะคะสวนดอกทานตะวันนะคะนี่นี่ถือข้าวโพดเห็นไหมคะอีกโทโมซื้อโนซากะนะของฟินันด้วยนะของนิกาตะแต่ลุงหัวเราะนะลุงก็จะลองซื้อผักกาดโนซาวานะเนี่ยค่ะดองเนี่ยไปลองกินดูเทียบดูกับของที่โนซาวานะวันเซ็นนะคะอันนี้พวงกุญแจมาชิบะน่ารักน่ารักกันก็สอยมา1อันค่ะแถวนี้ก็เห็นนิยมปลูกดอกทานตะวันกันค่ะแล้วก็จะมีสวนดอกทานตะวันแบบว่าเป็นสวนใหญ่ด้วยนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่บ่อมังกรนะคะมาถึงแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็เราจะเดินเข้าไปป่าเข้าไปนิดหน่อยนะคะก็จะเจอบ่อสีมรกตค่ะนี่ค่ะเพื่อนเดินป่าเดินเข้ามาในป่าธรรมชาติแบบนี้นะโอ้มีคนเดินป่าด้วยจะเป็นแนวเดินป่านะเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะอุกโนริวจินซามะอุกตระบีปโนริวโนคันซามะก็จะมีบ่อน้ำมรกตนะคะบ่อสีมรกตนะเป็นบ่อน้ำมังกรนะคะไม่รู้เราจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรดีริวแปลว่ามังกรนะบ่อมังกรหลุมมังกรเนี่ยน้ำสีฟ้าเพื่อนเดินป่าอย่างเดียวเลยฮะเดินไปประมาณ15นาทีไปกลับหรือเปล่าโหสีมรกตอาจจะมีแหนมีอะไรอยู่ข้างล่างนะทำให้ดูเห็นเป็นสีเขียวนะฮะสะท้อนใบไม้ด้วยนะฮะโหあれ冷たいからスモーキーになってるよมีหมอก龍神池と同じだわมีหมอกขึ้นมานะあれも龍の神様でしょあれ同じだわそうですねมีหมอกลอยขึ้นมาด้วยนะบ่อมังกรนะเทพเจ้ามังกรนะกบบนเห็ดไหมโหจริงจังดูหน่อยทางก็ไม่ได้เดินยากนะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้นะมีศาลเจ้าเลยค่ะเทพเจ้ามีเหล้าเรียงรายอยู่ข้างหน้านะตรงนี้แบบน้ำใสนิ่งนะมองเห็นแบบใบไม้เลยอ่ะแล้วนั่นเป็นเงาเนาะดูโนทัมโบโนโหแถวนี้ก็จะปลูกข้าวนะฮะแล้วข้าวแถวนี้ก็จะแบบว่าคุณภาพดีขายได้ราคาดีมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเขตภูเขาสูงนะฮะ
แล้วก็เป็นเขตแบบพังใต้ของนิกาตะนิดนึงแต่ก็ยังไม่ใต้ไปเหมือนไปทางเมียวโกนะคะแต่ว่าแถวนี้แหละข้าวจะแบบว่าผลผลิตดีราคาแพงนะฮะวันนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่สวนทานตะวันนะคะทุ่งทานตะวันเนี่ยค่ะนี่คนแถวนี้ก็จะนิยมปลูกฮิมาวะไอฮิมาวะริฮิโรบะนิยมปลูกทานตะวันด้วยนะคะเหมือนเป็นแบบว่าโอท็อปของเขาขับต่อไปอีก2กิโลเมตรขับต่อไปอีก2กิโลเมตรแต่หนาข้าวก็สวยงามมากเลยฮะแอสปารากัสโอ้ปลูกไอ้แอสปารากัสหรืออะไรนะเนี่ยเป็นโอท็อปของที่นี่ค่ะหน่อไม้ฝรั่งนะคะก็จะมีแอสปารากัสกับข้าวโพดนะคะก็อากาศคือจะเย็นๆหน่อยตรงนี้เพราะว่า400เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายเพราะว่าจะอยู่สูงหน่อยอ่ะนะสูงบนภูเขาหน่อยอ่ะนะจะเป็นไร่ข้าวโพดทางด้านระยานเพื่อนไร่พ่อไร่ข้าวโพดนะคะนี่นะคะโอท็อปคือข้าวโพดค่ะกับหน่อไม้ฝรั่งนะฮะนู่นเจอแล้วจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายมองไปไกลๆเจอทุ่งฮิมาวาริทุ่งดอกกันตะวันนะคะเข้า1,000เยนนะ2คนเนี่ยฮะก็จะมีคูปอง300เยนซื้อของก็จะมีขายของนิดหน่อยนะเนี่ยเนี่ยฮะโอท็อปของเมืองเจ้าเกียนแบบเตะฮิมาสุริด้วยนะคะここはマウントパークツナムっていう。タイ似てるね。ひまわり迷路、迷路ってこう。はい、入って。どこに行くかわからない。おお、綺麗わ。あとはしまい、まあ、お先。食べたことあるよ。あ、これパクコムな。タイ人のパクコムですよ。コム、パクコム、これ。あ、これ、パクコム、これだな、日本人が食べるの。そうか、これは。タデ。めっちゃ。すごい、なんか、他、多分、みたんかわな。バンラを、くいぱいなんれわ。ที่ลพบุรีอ่ะไม่เหลืออะไรจะไม่ได้ละดูข้างนอกมานี่ก็ทำทางเดินแบบว่าสวยดีค่ะโอ้สวยงามฮะหลงอยู่ในทุ่งเขาเป็นทำแบบเป็นเขาวงกตนะคะให้เราแบบว่างงๆนะนี่สวยงามเจอสีแยกเพื่อนเลือกไปทางไหนดีมาสก์อีดารีมิกิอ่ะ、この辺があれでしょ、パーク。で、もう一つはね、この田んぼにこんなの作って。はい、歩いて。やめた。やめた。おお、すごいの、うーちゃん。はい。
お、見える見える。はい、すごいな。いいボタン。いいボタンお願いします。この人。小学校の人が作ったんだ。そう。ね、自分で。かかしっていう。で、ประถมな。ทำหุ่นฟางเครได้เลยฮะชิกาโคโนคาแรคเตอร์ว่ะอิเมจินโอ้คุณเล่นนั่นอีกดังนั้นฟังนี้ยังไม่บานนะเพื่อนเขาน่าจะเตรียมสำหรับเดือน9อะไรแบบนี้ทางนี้ก็จะเป็นสวนสวนอะไรนะข้าวโพดปลูกข้าวโพดตรงนี้ค่ะปลูกข้าวโพดแล้วก็เอาไปย่างในเทศกาลนะคะเป็นแบบท้องถิ่นนะนะคะเป็นท้องถิ่นส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นนะแล้วก็ขายจัดกิจกรรมมัสริแบบนี้นะคะเมืองนี้เขาเป็นแบบเอกอินดิเพนเดนต์เป็นเอกชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนะก็น่าจะเอกชนได้อยู่หรอกเนาะเพราะว่าแบบหาเงินเก่งอะไรเงี้ยนะคะแบบฉลาดนะเพื่อนปลูกทานตะวันทำเทศกาลนะคะตรงนู้นก็จะเป็นอะไรนะหน่อไม้ฝรั่งค่ะของนู้นนะนู้นแต่ว่าไม่น่าจะเข้าไปได้นะเพื่อนหวานดีนั่นเพื่อนเป็นสวนหน่อไม้ฝรั่งนะเพื่อนนี่ค่ะโอท็อปของที่นี่นะอันนี้เป็นต้นตอนนี้มันเป็นใบนะเขาจะออกเป็นหน่อตอนฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมอันนี้คือช่วงฤดูร้อนนะคะลุงลงไปซะแล้วอ๋อมันมีแบบออกต้นงอกต้นเล็กๆด้วยอ่ะこれずっと出てくるんだわほらかわいいじゃんでこれが種だわเมล็ดด้วยこれこれ種ค่ะเมล็ดค่ะこれ巻くけどオールシーズン売ってるわมันก็ออกว่าออกตลอดทั้งปีแต่มันไม่อร่อยเหมือนช่วงที่สปริงนั้นเพื่อนลุงบอกสวนหน่อไม้ฝรั่งค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดสวยงามอีกจุดนึงนะคะดูเขามาตัดหญ้าให้เราแบบถ่ายรูปเพื่อให้มองเห็นวิวฮะเมืองข้างล่างอ่ะอะそこあそこマウントパークってなんねまんまやねスキー場だあそこの赤い屋根のロッジのとこ泊まるว่าตรงนั้นเป็นสกี้場นะฮะここねตรงนี้คู่จุดขึ้นหน่อยตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกที่นึงนะเพื่อนของที่สุนันเนี่ยค่ะที่สุนันเนี่ยค่ะก็จะมีเนี่ยค่ะทุ่งนาข้าวสวยๆวิวงามๆนะคะโอ้โหสวยงามนี่ค่ะอยู่บริเวณนี้นะก็จะเป็นจุดจอดรถสามารถถ่ายรูปได้นะคะหลังจากจุดนี้เราก็ขับรถกลับบ้านกันแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมนะคะพบกันใหม่ทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ 見える見える はい、すごいな いいボタン いいボタンお願いします